นี่เป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจต้องบอกว่าของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะเมื่อเด็กไทยของเราสามารถไปคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะรายการ WRO 2019 World Robot Olympic 2019ที่เมืองเยอประเทศฮังการีแข่งขันกันวันที่8ถึง10พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะคะ400ทีมนะคะ400ทีมแล้วเราก็สามารถยืนเป็นหนึ่งได้นี่นะคะขึ้นไปโชว์ศักยภาพประกาศศักดาเมื่อสักครู่ที่เขาขึ้นมาเลยว่าประกาศศักดาเด็กไทยนะคะนี่คือเราเป็นผู้ที่ติดตามข่าวเนี่ยนะคะเห็นช่วงดนตรีขึ้นแล้วก็วิ่งไปรับรางวัลขึ้นแท่นรางวัลพร้อมกับธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์นะคะโอ้โหคือมันคือที่สุดนะคะใช่ดิฉันยังรู้สึกเนี่ยขนลุกเลยคือรู้สึกดีใจแทนน้องๆดีใจมากกว่าน้องๆด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าเด็กไทยเรามีความสามารถแล้วก็เก่งมากจริงๆมาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่ได้รับรางวัลนะคะเราเนี่ยคว้ามาได้ถึง7รางวัลคือชนะเลิศเลยนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ1รุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน15ปีเด็กชายนันทวัฒน์อานามและเด็กชายเพชรเทือกสุบรรณรางวัลชนะเลิศอันดับ2รุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน15ปีเด็กชายณัฐวุฒิซิมเจริญและเด็กชายพีรณัฐบุญเรืองแล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอันดับ6รุ่นซีเนียร์อายุไม่เกิน19ปีนายกิติพันธ์วิเศษวงศาและนายภัทรรงค์สมบัติแก้วน้องๆทั้ง6คนที่เมื่อสักครู่อ่านรายชื่อไปมาจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะยังไม่หมดนะคะเด็กไทยของเรายังได้รางวัลมาอีกนะคะมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่4ประเภท Advanced Robotics Challenge จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลชนะเลิศอันดับที่5ประเภท Regular Elementary จากสถาบันสมุยโรบอทรางวัลชนะเลิศอันดับที่6ประเภท Open Elementary จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษรวมถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่8ประเภท Advanced Robotics Challenge จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะเมื่อคืนนี้น้องๆจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีก็เดินทางกลับไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นอันนี้เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนนี้นะคะส่วนเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเขาก็มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะคะที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษาคณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆที่กลับมาจากการแข่งขันแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนักข่าวของเราก็ไปสอบถามความรู้สึกของน้องๆที่เข้าแข่งขันหน่อยว่าตอนไปแข่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างน้องๆบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าจากการที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีก็ทำให้เขาสามารถฟันฝ่าภาวะความกดดันมาได้เขาบอกว่าความท้าทายในการแข่งขันก็คือการจัดการกับเวลาและโจทย์ในรอบชิงชนะเลิศที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าทำให้ต้องปรับตั้งค่าแล้วก็จัดเรียงโปรแกรมใหม่ก่อนไปเนี่ยเตรียมตัวและฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆที่สนใจนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าจะสำเร็จได้ต้องทำงานเป็นทีมเดี๋ยวไปฟังน้องๆกันค่ะก็ถ้าเป็นวันปกติวันจันทร์ถึงศุกร์คือเวลาวันที่เรียนปกติครับก็จะเรียนปกติแต่ว่าตอนเย็นเลิกเรียน4โมงครับ4โมงถึง2ทุ่มคือวันปกติแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดใช่ไหมครับพวกเราจะซ้อมตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3โมงเย็นทุกวันครับแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวดูหนังอะไรเหมือนรุ่นก็ต้องยอมสละเวลาครับแต่ว่าพอแข่งเสร็จแล้วก็มีช่วงนั้นเหมือนกันก็อย่างแรกเลยนะครับความเป็นทีมนี่สำคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะการเล่นฟุตบอลเล่นบาสทุกคนก็น่าเจอปัญหาเกี่ยวกับการไม่ลงตัวของทีมแต่ทุกอย่างมันคือต้องการคุยกันนะครับคุยกันให้รู้เรื่องภายในทีมถ้าเราทำได้แล้วอะทุกอย่างมันก็จะไม่ยากครับทุกอย่างก็จะทำได้ฟังเขาซ้อมนะตอนเย็น4โมงถึง2ทุ่มทุกวันวันหยุด8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงคือซ้อมหนักมากส่วนท่านนี้นะคะเป็นผู้ฝึกสอนนะคะนายมนัสวีชัยสุวรรณบอกว่าการที่น้องๆได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นเกียรติยศในชีวิตด้วยแล้วก็ประทับใจนะคะกับน้องผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าทุกคนขยันฝึกฝนแล้วก็มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
ค่ะแน่นอนเห็นการแข่งขันแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2004ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์หรือว่า World Robot Olympic นะคะก็เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่เขามีการออกแบบแล้วก็เป็นการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งนอกจากควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะนำมาใช้จะเป็นตัวเลโก้เนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพของเลโก้ต่างๆเนี่ยนะคะเอามาประกอบกับกลไกแล้วก็มาผนวกกับเรื่องของระบบสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถให้หุ่นยนต์ตัวนั้นๆซึ่งประกอบด้วยเลโก้เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้และการแข่งขันบรรยากาศจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแต่ละประเทศมีทุกรุ่นทุกขนาดทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กๆและนอกจากคนไทยแล้วแน่นอนนานาชาติเดินทางมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันที่มีสมาชิกถึง64ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแต่ละปีก็จะมีการแข่งขันในระดับนานาชาติค่ะโดยเป็นการหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพไปตามประเทศสมาชิกโจทย์ที่ทีมหลักในการแข่งขันหรือว่ากติกาเนี่ยนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไม่รู้หรอกว่ากติกาที่เขาจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นยังไงในปีนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันถ้าจำกันได้ปีที่แล้วไทยเราก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อปี2018ไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันไปเรียกว่าในระดับโลกเนี่ยนะคะซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆด้วยตนเองและที่สำคัญอย่างที่น้องๆบอกเลยค่ะรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยให้มีการจัดการแข่งขันในสนามชิงชนะเลิศในระดับภูมิภาคก่อนกว่าที่น้องจะได้ไปในเวทีนี้นะคะต้องผ่านในระดับภูมิภาคก่อน4ภาคจากนั้นคนที่ชนะในแต่ละภาคแล้วก็จะมาเข้ารอบชิงชนะเลิศในส่วนของประเทศไทยเพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติของแต่ละปีซึ่งแน่นอนแต่ละปีก็จะหมุนเวียนกันไป64ประเทศก็จะเห็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนู้นแต่ว่าดูนะคะการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยทีมที่ส่งเข้าไปประกวดนี่คือเยอะมากนะคะเป็นเวทีใหญ่มากแล้วเราถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการสนับสนุนเมื่อสักครู่อย่างเห็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาไปทำเป็นหุ่นยนต์จำลองในแปลงเกษตรก็มีมันเอามาพัฒนาต่อยอดได้นะคะเดี๋ยวนี้เวลาเราเดินตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเหมือนจะมีแบบเป็นที่สอนพิเศษเด็กๆกับตัวน้อยๆก็ไปเรียนกันแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบนี้นะคะและที่สำคัญทำให้น้องๆรู้จักเรื่องของการวางแผน อย่างถ้าเกิดเป็นในอดีตเนี่ยเวลาที่เป็นรุ่นเราถ้าเรามีเลโก้เนี่ยแล้วมาประกอบบางทีเราจะมีเขาเรียกกรอบความคิดใช่แล้วก็จัดอยู่ไม่กี่อย่างแต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาสามารถนำเลโก้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถทำมาเป็นกลไกขยับขับเคลื่อนได้ต้องบอกว่าแล้วถ้าเราส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีในอนาคตสิ่งที่น้องๆเขาประดิษฐ์ขึ้นมาแบบนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยใช่นะคะคือนี่เป็นแบบคือสำหรับเราเราดูโหเด็กทำมันได้ยังไงค่ะทำมันได้ยังไงเก่งมากเก่งมากนะคะก็ต้องส่งเสริมให้กำลังใจอย่างน้องๆที่สุราษฎร์เนี่ยก็บอกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็มีกำลังใจมีแรงใจส่งเข้ามาให้เยอะทำให้วันนี้เนี่ยพวกเขาก็ประสบความสำเร็จนะคะ